8การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลมีการดำเนินการตั้งแต่การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้วิทยากรและเสริมสร้างประสบการณ์ที่กว้างขวางหลากหลายเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการสำรวจแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษารวมถึงการจัดทำทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งในการสืบค้นแหล่งเรียนรู้สำหรับแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่สำคัญได้แก่ห้องอาเซียนศึกษาห้องคอมพิวเตอร์ห้องจริยธรรมห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมห้องปฏิบัติการวิชาภาษาไทยห้องศูนย์ภาษาไทยห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องดนตรีสากลห้องรีซอร์สห้องปฏิบัติการชีววิทยาห้องดนตรีไทยศูนย์คณิตศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิชาภาษาต่างประเทศแปลงผักสวนครัวหอศิลป์และระเบียงความรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้แก่ร้านช่างอลูมิเนียมเทศบาลตำบลตลาดน้อยห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันต์การช่างห้างหุ้นส่วนจำกัด PA and Service การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้านพรชัยวัสดุพันธุ์การประปาส่วนภูมิภาคห้างหุ้นส่วนจำกัดพัทรภูมิการช่างร้านสมหมายเซอร์วิสร้านเปียกการช่างศูนย์ดาราศาสตร์บ้านหมอซึ่งรัฐวิสาหกิจสถานประกอบการเหล่านี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนนอกจากนี้ในทุกปีการศึกษาทางโรงเรียนจะมีการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการพานักเรียนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนในระดับชั้นต่างๆไปทัศนศึกษาตามแหล่งสถานที่ต่างๆดังนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทัศนศึกษาที่จังหวัดนครปฐมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทัศนศึกษาพร้อมทั้งเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีที่จังหวัดชลบุรีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทัศนศึกษาณจังหวัดชลบุรีเมื่อมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทางโรงเรียนได้จัดให้มีระบบ ICT ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆอีกทั้งโรงเรียนยังได้มีการสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลระบบสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลายเช่นช่องทาง YouTube บ้านหมอ Channel เว็บไซต์ต่างๆของโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลและเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลเป็นต้น